กระแสแบนเกาหลีใต้ยังไม่จบง่ายๆติดอันดับต้นๆบน Twitter มานานเกือบ2สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ถูกแชร์พฤติกรรมต่อเนื่องชาวกิมจิหนุนคนของตัวเองสุดตัวแสดงเจตนาชัดเจนกีดกันคนไทยและจีนเข้าประเทศถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงนี้ก็คงไม่มีเรื่องใดร้อนแรงไปกว่ากระแสแบนเที่ยวเกาหลีที่ยังอยู่ในอันดับต้นๆของเทรนดิ้งบน Twitter มานานกว่า1สัปดาห์จนมีแฮชแท็กแบนเกาหลีเพิ่มเข้ามาอีก1แฮชแท็กและยังติดอันดับต้นๆมาจนถึงตอนนี้เพราะยิ่งนานวันก็มีผู้ที่ออกมาแชร์ประสบการณ์แย่ๆที่เจอกับตัวเองโดยตรงทำให้เราได้เห็นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ในแบบที่มองเป็นอื่นไม่ได้เลยกระแสการต่อต้านเกาหลีได้ขยายวงกว้างจากการพูดคุยเฉพาะกลุ่มบนโลกออนไลน์ไปสู่โลกออฟไลน์ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ในเมืองไทยได้ออกมาแสดงความเสียใจและย้ำว่าทางรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่มีนโยบายปฏิเสธนักท่องเที่ยวไทยแต่เข้มงวดเป็นบางเรื่องและเกิดขึ้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ตม.บางคนเท่านั้นโดยได้อธิบายเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาคนไทยทำงานอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและได้ออกมาตรการบางอย่างเช่นโครงการให้ผู้ทำงานอย่างผิดกฎหมายสมัครใจไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เพื่อให้ส่งกลับประเทศต้นทางโดยไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้และไม่ต้องขึ้นทะเบียนบัญชีดำในการเข้าประเทศแต่อย่างใดนอกจากนั้นในปีนี้ได้เพิ่มควอต้าแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลีใต้ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS จำนวน 4,800 คนซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐของไทยและเกาหลีใต้ยังเห็นพ้องให้เร่งจัดการประชุมกลไกหารือด้านการกงสุลไทยเกาหลีใต้ครั้งที่6ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อให้อธิบดีกรมการกงสุลของแต่ละฝ่ายได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและโดยเร็วที่สุดไทยและเกาหลีใต้มีมูลค่าทางการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2565มูลค่าทางการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 16,500 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2564ประมาณ 7% มูลค่าทางการค้าระหว่างเกาหลีใต้และไทยไม่มีใครขาดดุลเกินดุลมากนักก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้เคยได้ดุลการค้าต่อมาก็เริ่มเข้าสู่จุดสมดุลในแง่ของการลงทุนในปัจจุบันมีบริษัทเกาหลีใต้ประมาณ400แห่งที่ลงทุนในเมืองไทยนำโดย3บริษัทยักษ์ใหญ่ประกอบไปด้วย Samsung LG และ POSCO อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบในประเทศอาเซียนเกาหลีใต้ยังลงทุนในไทยน้อยมากโดยอยู่ในอันดับที่8มากกว่าเพียงแค่ลาวและกัมพูชาเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากชาวเกาหลีใต้มีมาตรการตอบโต้คนไทยด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็จะไม่ส่งผลกระทบมากนักหรืออาจจะไม่มีผลใดๆเลยหากคนไทยลดการสนับสนุนสินค้าของเกาหลีใต้ซึ่งแนวโน้มดูเหมือนจะไปในทิศทางนั้นอยู่แล้วจากการที่สินค้าจีนทะลักเข้าสู่ตลาดของเมืองไทยโดยเฉพาะตลาดโทรศัพท์มือถือที่สินค้าเกาหลีใต้เคยครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่มากที่นี่ในขณะที่ตลาดรถยนต์สินค้าเกาหลีใต้ก็ยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้แม้ว่าจะมีความพยายามหลายต่อหลายครั้งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาจะมีก็แค่เพียงซอฟต์พาวเวอร์อย่างเพลงเคป๊อปและหนังหรือซีรีส์เท่านั้นที่ถือว่าเกาหลีใต้สามารถทำได้ดีในตลาดเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวที่ล่าสุดใน10เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ยังเดินทางเข้ามายังเมืองไทยมากที่สุดเป็นอันดับ3ที่ 1,313,117 คนแต่ก็ยังถือว่าห่างจากมาเลเซียและจีนอยู่มากพอสมควรแน่นอนว่าเรื่องนี้ได้มีสื่อมวลชนของเกาหลีใต้ได้นำเสนอข่าวที่นั่นด้วยและก็มีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่ถูกนำเสนอออกไปไม่ได้มีการพูดถึงประสบการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นจริงเท่าใดนักบางสื่อไม่มีการพูดถึงเลยแม้แต่กรณีเดียวเป็นการนำเสนอในเชิงบวกของเกาหลีใต้เท่านั้นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากการที่มีคนไทยลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ตม.ต้องเข้มงวดมากกว่าปกติหนึ่งในสื่อที่นำเสนอในรูปแบบนี้ก็คือ Naver หนึ่งในบริษัททางด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LINE แอปพลิเคชันสื่อสารระหว่างบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเมืองไทยและเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับ Naver มากกว่า1ใน3เลยทีเดียวแม้ว่าดราม่าในเรื่องนี้จะกินเวลามานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่มีบางมุมมองที่เราคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนไทยจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตม.บางกลุ่มที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการคัดกรองคนอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวกับคนไทยที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศหนึ่งในความเสียหายที่ว่าซึ่งถูกนำเสนอโดยผู้ใช้งาน Twitter คนหนึ่งก็คือการเสียประวัติในการเดินทางทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ความมักง่ายของเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีใต้ทำให้คนคนนั้นมีประวัติว่าเคยถูกปฏิเสธการเข้าประเทศมาก่อนแล้วและต้องมีการให้ข้อมูลนี้ทุกครั้งเมื่อมีการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าทำให้คนคนนั้นถูกเพ่งเล็งหรืออาจจะเดินทางเข้าประเทศอื่นๆได้ยากขึ้นที่สำคัญก็คือกลายเป็นว่ามีคนไทยกลุ่มใหญ่ที่มีประวัติดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทรงอิทธิพลของพาสปอร์ตคนไทยที่จะตามมานั่นหมายถึงจำนวนประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก็อาจจะลดลงไปด้วยมันเป็นเหมือนการทำลายความน่าเชื่อถือของคนไทยได้ง่ายๆและไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆในทางกลับกันในเมืองไทยก็มีชาวเกาหลีใต้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายเช่นกันซึ่งมีผู้นำเสนอบน Twitter ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านตัดผมร้านสปาร้านอาหารการทำงานในบาร์โฮสและอีกหลายธุรกิจที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่รัฐของไทยด้วยเช่นกันแม้ว่าบางรายอาจจะได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตามนอกจากนั้นยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นในทันทีเมื่อถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องเสียเงินไปกับค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่ากิจกรรมต่างๆที่มีการซื้อล่วงหน้าหรือสั่งจองเอาไว้การเสียเวลาในการเดินทางที่สำคัญก็คือการถูกเลือกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีใต้อย่างไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกส่งตัวเข้าห้องเย็นที่สกปรกราวกับว่าเป็นอาชญากรซึ่งคนไทยที่ไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับการปฏิบัติที่ย่ำแย่ในทุกขั้นตอนในมุมกลับกันทางเกาหลีใต้ก็อาจจะได้รับผลประโยชน์จากการที่โรงแรมถูกยกเลิกแต่ได้รับเงินเต็มจำนวนหรือมีรายได้จากค่าตั๋วเครื่องบินที่ทางตม.เกาหลีใต้เก็บเพิ่มเมื่อมีการส่งกลับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีใต้ส่วนชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะมองเรื่องนี้อย่างไรเราขอพาไปชมกันจากข่าวที่ Naver ได้เผยแพร่ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนและมีชาวเกาหลีใต้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างท่วมท้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมา Naver ได้พาดหัวข่าวว่าแบรนด์เที่ยวเกาหลีคนไทยไม่พอใจเมื่อถูกปฏิเสธให้เข้าเกาหลีใต้มากขึ้นพร้อมคำโปรยต่อว่าเมื่อมีการอยู่อย่างผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นการคัดกรองคนเข้าประเทศก็เข้มงวดมากขึ้นแม้แต่นายกรัฐมนตรีของไทยก็ยังกล่าวว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้สื่อท้องถิ่นของไทยรายงานว่าการรณรงค์แบนเที่ยวเกาหลีกำลังแพร่กระจายในหมู่คนไทยเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางกลับประเทศก่อนที่พวกเขาจะเหยียบแผ่นดินเกาหลีนั้นได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการคัดกรองอย่างเข้มงวดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แม้แต่นายกรัฐมนตรีของไทยเศรษฐาทวีสินก็ยังกล่าวว่าเขาจะตรวจสอบปัญหานี้ Naver อ้างอิงสื่อของไทยว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนบางกอกโพสต์ได้รายงานในบทความเรื่องนักท่องเที่ยวไทยหันหลังให้กับเกาหลีใต้ว่าแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนโซเชียลมีเดีย X หรือ Twitterเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีตามรายงานของสื่อมีการโพสต์มากกว่า1ล้านโพสต์พร้อมแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีพวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ที่ถูกปฏิเสธไม่เข้าเกาหลีใต้และสารภาพว่าวันหยุดที่พวกเขาวางแผนไว้เป็นเวลาหลายเดือนได้ถูกทำลายลงไปคนไทยคนหนึ่งกล่าวว่าฉันถูกปฏิเสธไม่เข้าประเทศเพราะฉันมีเงินมากเกินไปเมื่อเทียบกับเงินเดือนของฉันฉันสะสมเงินมาได้5ปีสำหรับการเดินทางครั้งนี้ชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเผยว่าฉันเคยมาเกาหลีใต้4ครั้งในฐานะนักท่องเที่ยวซึ่งได้ถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองถามว่ายังเที่ยวไม่พออีกหรือซึ่งเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและไต้หวันแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ทำให้บางคนแนะนำว่าไปเที่ยวประเทศเหล่านี้ดีกว่าที่จะไปเกาหลีใต้ในปัจจุบันจำนวนคนไทยที่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ได้เริ่มลดลงจำนวนนักท่องเที่ยวไทยในเดือนมีนาคมปีนี้อยู่ที่ 43,084 คนเพิ่มขึ้น 81.1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2,562 ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตามตัวเลขลดลงเหลือ 50% ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมในขณะเดียวกันจำนวนคนไทยที่ไปเยือนญี่ปุ่นกลับเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วญี่ปุ่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มากกว่าเกาหลีใต้ถึง 1.78 เท่าตัวแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมว่างกว้างขึ้นเป็น 2.6 เท่าตัวเนเวอร์อ้างว่าสื่อไทยชี้ว่าการคัดกรองคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดของเกาหลีใต้เกิดจากปัญหาผู้อพยพชาวไทยที่ผิดกฎหมายนายเจริญนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเผยว่าคนไทยที่ตกงานในช่วงโควิด-19 ต่างเดินทางไปทำงานในพื้นที่ชนบทของเกาหลีใต้หลังพรมแดนเปิดในบางช่วงจำนวนแรงงานที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายมีมากขึ้นมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ถูกกฎหมายเสียอีกเป็นที่ทราบกันดีว่ามีผู้อพยพชาวไทยผิดกฎหมายประมาณ 140,000 คนอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ในคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นโดยนักร้องชื่อดังชาวไทยอาร์มชุติมาที่คลับแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินชอนสามารถจับกุมชาวต่างชาติได้83คนที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายส่วนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายชาวไทย13รายถูกจับกุมในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ยกเว้นนักท่องเที่ยวจาก22ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำเคอีต้าซึ่งเป็นระบบการอนุญาตให้เข้าประเทศก่อนออกเดินทางจนถึงสิ้นปีหน้าซึ่งประเทศไทยกำลังจะได้รับการยกเว้นนายเจริญกล่าวต่อว่าปัญหานี้จะต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันโดยรัฐบาลไทยและเกาหลีใต้รัฐบาลทั้งสองต้องทำงานเพื่อปราบปรามเครือข่ายที่ช่วยเหลือแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศไต้หวันมีแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายจำนวนมากดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงไม่ต้องกังวลว่าจะถูกปฏิเสธเข้าประเทศในขณะที่ประเด็นนี้ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยได้ประกาศว่าเขาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยจะหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนาจักรพงษ์แสงมณีในประเด็นที่คนไทยยังคงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและถูกส่งตัวกลับอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าการนำเสนอข่าวของสื่อเกาหลีใต้ไม่ได้พูดถึงหลายประเด็นสำคัญที่ชี้เห็นถึงความบกพร่องความไม่เป็นมืออาชีพและการใช้อารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตม.ที่เลือกปฏิบัติกับคนไทยราวกับว่ามีความตั้งใจที่จะส่งตัวกลับประเทศตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่ฟังเหตุผลหรือมีการใช้คำถามที่ยั่วยุอารมณ์หรือไม่สามารถมีใครตอบได้ในความเป็นจริงเช่นมีการถามว่าจำนวนต้นไม้หน้าโรงแรมที่จะพักมีจำนวนกี่ต้นถามเลขที่บ้านของเพื่อนที่แนะนำให้มาเที่ยวที่เกาหลีใต้ถามชื่อสถานีรถไฟฟ้าต่างๆในเกาหลีใต้ที่จะไปเที่ยวในแต่ละวันหากจำไม่ได้ทั้งหมดก็คือไม่ผ่านนอกจากนั้นยังมีการขอดูเงินฝากในบัญชีพอเปิดแอปพลิเคชันให้ดูก็บอกว่าทำปลอมขึ้นมาบางคนภาษาเกาหลีใต้อยู่ในระดับที่ดีมากก็ถูกยึดโทรศัพท์มือถือไปชั่วคราวให้รอจนเจ้าหน้าที่ตม.หยุดพักเที่ยงก่อนและกลับมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งพร้อมให้คำตอบว่าไม่ผ่านเหมือนจงใจให้เสียเวลาพฤติกรรมเหล่านี้เป็นมาตรฐานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีใต้ที่ปฏิบัติต่อคนไทยมานานราวกับว่าเป็นนโยบายให้จำกัดคนไทยเข้าประเทศอย่างไม่เป็นทางการเพราะในทางการทูตรัฐบาลใดๆไม่สามารถปฏิเสธนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้หากไม่มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามด้วยคุณภาพของหลักเกณฑ์ที่ส่อเจตนาร้ายตั้งแต่ต้นและไม่มีการใช้เหตุและผลในการคัดกรองจึงทำให้เกิดความไม่พอใจกับคนไทยเป็นวงกว้างซึ่งพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีใต้ที่ได้กล่าวไปไม่มีการนำเสนอในสื่ออย่างเนเวอร์ข่าวนี้ได้มีชาวเกาหลีใต้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยในปัจจุบันมีการแสดงความคิดเห็นมากกว่า700ความคิดเห็นหลังจากที่ได้ถูกลบออกไปมากกว่า100ความคิดเห็นโดยผู้ที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เป็นเพศชายถึง 75% เป็นคนที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปมากถึง 80% ซึ่งความคิดเห็นบางส่วนมีดังต่อไปนี้ล่าสุดมีการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวไทยแล้วไม่ควรจะบอกเราว่าต้องทำอะไรแต่คนไทยควรจะหาทางปราบปรามทำไมถึงมาบอกเราว่าต้องทำอย่างไรมันดูตลกการจัดการผู้อพยพผิดกฎหมายมีความสำคัญมากกว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำงานได้ดีแล้วรัฐบาลไทยควรดูแลคนไทยที่ทำผิดกฎหมายหรือขนส่งยาเสพติดก่อนประเทศไทยสวรรค์ของผู้ติดยาเสพติดควรตรวจค้นและในประเทศผู้อพยพชาวไทยผิดกฎหมายทั้งหมดคนไทยไม่ต้องมากรุณาหยุดจีนด้วยคนจีนอันตรายกว่าพวกเขาเป็นกองกำลังโค่นล้มระดับชาตินักท่องเที่ยวไทยอาจจะโกรธแต่ใครจะดีใจล่ะหากทำให้ประเทศอื่นเดือดร้อนด้วยการขายยาเสพติดและอยู่ในประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมายเรามาจัดการให้เข้มงวดมากขึ้นกันเถอะสมัยนี้ยาเสพติดและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกำลังทำลายประเทศอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายและมีการจ้างงานผิดกฎหมายเป็นส่วนใหญ่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนักการยกเว้นวีซ่า90วันต้องได้รับการพิจารณาใหม่คนไทยหลบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยปลอมเป็นนักท่องเที่ยวไม่ต้องมายาเสพติดแพร่กระจายในไทยและเกาหลีใต้ไปแล้วมันเป็นความผิดของประเทศไทยที่ไม่จัดการผู้อพยพผิดกฎหมายมันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันอย่ามานะปัญหาชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้หนักหนาสาหัสมากที่เกาหลีใต้ชาวต่างชาติได้รับการปฏิบัติดีกว่าชาวเกาหลีชาวต่างชาติมีชีวิตที่ดีขึ้นจนใครๆก็อยากจะมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักฉันรู้สึกดีใจที่คุณทำงานเพื่อประเทศผู้อพยพต้องได้รับการจัดการนักท่องเที่ยวเป็นชาวชนบทจากไทยและเนื่องจากเป็นประเทศที่กัญชาถูกกฎหมายด้วยจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมคนเข้าเมืองรายงานผิดกฎหมาย 100,000 กว่าคนจากประเทศไทยที่กัญชาได้รับการรับรองว่าถูกกฎหมายจะถือว่าทำงานได้ตามปกติในเกาหลีใต้จริงๆหรือไม่นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดว่าการเป็นคนที่มาจากประเทศที่การเสพกัญชาถูกกฎหมายสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมของเราได้คำตอบเดียวคือการในประเทศผู้อพยพรายงานผิดกฎหมายเหล่านี้ออกนอกประเทศและควบคุมคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดปัญหาคือยาเสพติดและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายแก้ปัญหานี้ก่อนใช่เขาพูดแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นปัจจุบันจีนและไทยอยู่ในอันดับ1และ2ในแง่ของผู้อพยพผิดกฎหมายในประเทศของเราอัตราการทำผิดกฎหมายสูงมากและอัตราการเกิดอาชญากรรมในประเทศก็แย่ด้วยมันมีเหตุผลรองรับอยู่แฮชแท็กนั้นมันดูปลอมในประเทศที่กัญชาถูกกฎหมายและการพักอาศัยในเกาหลีใต้โดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายดูเหมือนว่าจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อลดความน่าเชื่อถือในการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาช่วยกันต่อไปเพื่อป้องกันยาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศและป้องกันการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายไปญี่ปุ่นสถานที่โปรดของคุณเถอะคนญี่ปุ่นไม่ใช้ยาเสพติดพวกเขาไม่ได้ก่อตั้งองค์กรความรุนแรงแปลกๆในเกาหลีใต้พวกเขาเงียบแม้ว่าคุณจะสาปแช่งญี่ปุ่นพวกเขาไม่สาปแช่งกลับผู้คนเป็นคนดีและเราก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยกันจีนทำอะไรแปลกๆในเกาหลีใต้และมีความรุนแรงมีข่าวลือแปลกๆมากมายว่าคนจีนจะทุบตีคุณหากคุณสบถใส่พวกเขาหรือไม่งั้นก็จะลักพาตัวคุณหากคุณนำเงินสดมามากเกินไปเมื่อเทียบกับฐานะของคุณมันมีปัญหาแน่ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆในการค้าประเวณีและยาเสพติดที่ผิดกฎหมายน่าตลกที่คนทำงานธรรมดาจากประเทศดังกล่าวมาเกาหลีใต้พร้อมเงินทั้งหมดที่เขาสะสมจากการทำงานมาได้มันเป็นเรื่องยากที่จะเก็บเงินสดมันก็ยังดูเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอยู่ดีคุณต้องพกบัตรเครดิตมาไม่ใช่เงินสดแต่คุณไม่ใช้บัตรเครดิตที่จะสามารถถูกตรวจสอบและถูกบันทึกโดยหน่วยงานสืบสวนได้คุณจึงนำเงินสดจำนวนหนึ่งติดตัวมาเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ทำงานได้ดีแล้วมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่านักท่องเที่ยวและคอนเสิร์ตหนึ่งถูกตรวจค้นพบว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า80คนถูกจับได้มี13คนขายยาเสพติดในสถานการณ์เช่นนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเกาหลีใต้เราไม่ต้อนรับคนไทยเราจะเป็นจะต้องหาทางตอบโต้หรือแก้ปัญหาพื้นฐานเรื่องการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งตอนนี้ชาวจีนอพยพเข้าเมืองก็มีจำนวนมหาศาลเช่นกันเมื่อไม่นานมานี้ร้านอาหาร1หรือ2ร้านที่มีอักษรจีนโผล่ขึ้นใกล้ๆบ้านคิดว่าเจ้าของเป็นคนจีนอาจจะไม่ใช่คนที่อพยพมาแต่พูดภาษาจีนได้ยกเลิกข้อตกลงยกเว้นวีซ่าระหว่างเกาหลีใต้และไทยเถอะยกเลิกฟรีวีซ่าจีนและไทยมีจำนวนผู้อพยพผิดกฎหมายมากที่สุดสุดท้ายแล้วอย่าโทษคนอื่นที่ต้องทนทุกข์เพราะคนไม่ดีในประเทศของคุณเมื่อคุณไปกรุงโรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายโรมันต้องมีความเข้มงวดไม่ใช่เรื่องของการตัดสินโดยการฟังสิ่งที่พวกคุณพูดเท่านั้นจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยล่วงหน้าไม่ใช่หรือเหตุผลที่คนไทยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเพราะผู้อพยพผิดกฎหมายชาวไทยอยู่ในอันดับที่1เนื่องจากมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายมีอาชญากรรมมากเกินไปเช่นการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายการลักลอบขนยาเสพติดดังนั้นการปราบปรามจึงเข้มงวดมากขึ้นและเป็นเพราะพวกเขามองว่าการเข้าประเทศของเราเป็นเรื่องง่ายแต่ประเทศอื่นๆเข้มงวดมากในการให้เข้าประเทศจากความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้บางส่วนจากทั้งหมดมากกว่า700ความคิดเห็นพอจะบอกได้ว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมองว่าคนไทยสมควรได้รับการปฏิบัติแบบนั้นจากเจ้าหน้าที่ตม.เพราะได้สร้างปัญหาให้กับเกาหลีใต้ทั้งการอาศัยอยู่แบบผิดกฎหมายและการค้ายาเสพติดส่วนหนึ่งอาจจะเพราะสื่อของเกาหลีใต้ไม่นำเสนอพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตม.ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพและมีเจตนาชัดเจนในการยั่วยุอารมณ์นักท่องเที่ยวไทยเพื่อหาทางปฏิเสธการให้เข้าประเทศแน่นอนว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องดราม่าทั่วไปที่จะถูกลืมได้ง่ายๆเพราะการที่ติดอยู่ในอันดับยอดนิยมของ Twitter มานานเกือบ2สัปดาห์แต่การแสดงความคิดเห็นของคนไทยยังไม่ได้แผ่วลงไปน่าจะส่งผลต่อทัศนคติของคนไทยที่มีต่อคนเกาหลีใต้อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยซึ่งกระแสออกมาในทิศทางที่เป็นลบเพราะปัญหานี้ได้ถูกพูดถึงกันมานานแล้วบนโลกออนไลน์ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อไปก็คือการแบนเที่ยวเกาหลีหรือการแบนสินค้าจะมีผลในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นเพียงการตอบโต้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น